วันนี้ผมจะมาทำโปรเจกต์ปิดเปิดหลอดไฟ4ดวงผ่านมือถือและโมดูลสวิตช์สัมผัส TTP 223สวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ผมออกแบบให้สามารถสั่งและตั้งเวลาปิดเปิดหลอดไฟผ่านมือถือนอกจากนี้ยังสามารถสั่งปิดเปิดหลอดไฟผ่านการกดปุ่มโมดูลสวิตช์สัมผัสได้กรณีที่เราอยู่ที่จุดติดตั้งนะครับไปดูวิธีการทำกันเลยครับเริ่มจากวงจรและอุปกรณ์กันก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ตัวแรกเป็นอะแดปเตอร์แปลงไฟจาก220โวลต์เป็น5โวลต์ DC นะครับตัวที่2คือโนด MCU 3โมดูลสวิตช์สัมผัส TTP 223จำนวน4ตัวนะครับ 4. โมดูลรีเลย์5โวลต์ DC 4ช่องและหลอดไฟ220โวลต์นะครับในส่วนของไวริงไดแกรมตัวนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการประกอบอุปกรณ์ในคลิปอาจจะไม่เหมือนในไวริงไดแกรมตัวนี้เนื่องจากผมมีการประยุกต์นิดหน่อยเช่นโมดูลรีเลย์ผมจะใช้เป็น2ช่องจำนวน2ตัวนะครับเพราะผมไม่มีโมดูลรีเลย์4ช่องแต่ถ้าใครจะทำตามก็ให้ยึดตามไวริงไดแกรมตัวนี้นะครับเวิร์กแน่นอนครับเมื่อมีอุปกรณ์ครบแล้วก็ประกอบตามไวริงไดแกรมนี้กันเลยนะครับในส่วนของการประกอบอุปกรณ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาสร้างแอปพลิเคชันสำหรับควบคุมการทำงานกันนะครับโดยผมจะใช้แอปพลิเคชัน Blink นะครับผมเคยสอนดาวน์โหลดและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน Blink ไว้ในคลิปที่สอนทำอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้แล้วนะครับหากใครยังไม่เคยทำก็สามารถไปดูวิธีการจากคลิปนั้นได้เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่มุมขวาบนนะครับเมื่อเข้ามาถึงหน้านี้แล้วก็ให้กด New Project นะครับในส่วนของ Project Name ผมตั้งชื่อว่า Lighting นะครับในส่วนของ choose device ก็เลือกเป็นโนด MCU แล้วก็คลิก create เราก็จะได้โปรเจกต์เปล่าๆมา1โปรเจกต์จากนั้นคลิกเครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนเพื่อเลือกวิดเจ็ตมาใช้งานตอนนี้จะเห็นว่าผมมี energy อยู่ 995,000 energy นะครับจากแต่เดิมที่ blink ให้มาจะมีแค่ 2,000 energy ผมมีคลิปสอนเพิ่ม blink energy เป็น1ล้าน energy อยู่นะครับสามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่มุมขวาบนนะครับผมเลือกบัตตอนออกมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อตั้งค่าต่างๆผมตั้งชื่อว่าสวิตช์1เลือกพินเป็น Virtual Pin V0 นะครับจากนั้นเลือกโหมดเป็นสวิตช์เลือกฟอนต์เป็นตัวใหญ่แล้วก็เปลี่ยนสีนะครับพวกฟอนต์ไซส์หรือสีพวกนี้เราสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้กดย้อนกลับนะครับผมกดค้างที่ตัวบัตตอนแล้วก็ขยายขนาดให้มาอยู่ที่กึ่งกลางจอนะครับจากนั้นก็ทำการก๊อปปี้ออกมาอีก3ตัวแล้วก็เข้าไปตั้งค่าสวิตช์2 3และ4นะครับให้ตั้งค่าเป็น Virtual Pin V1 V2 และ V3 ตามลำดับแล้วก็ปรับแต่งสีได้ตามใจชอบเลยนะครับหลังจากทำการตั้งค่าให้กับสวิตช์ครบทั้ง4ตัวแล้วผมก็ทำการจัดตำแหน่งอีกนิดหน่อยโดยเลื่อนสวิตช์3และ4ลงมาตรงกลางจอนะครับจากนั้นกดเครื่องหมายบวกเพื่อไปเลือกวิดเจ็ต Time Input มานะครับเ
แล้วก็กดเข้าไปเพื่อตั้งค่านะครับผมตั้งชื่อว่าไทเมอร์1เลือกพินเป็น Virtual Pin V4 เปลี่ยนสีให้เป็นสีเดียวกับสวิตช์1ตั้งค่าให้มีเวลา Start Stop และเลือก Day of Week ได้นะครับจากนั้นทำการ Copy ออกมาอีก3ตัวและตั้งค่าให้เป็น Timer 2 3และ4โดยใช้พินเป็น Virtual Pin V5 V6 และ V7 นะครับต่อไปก็เพิ่มวิดเจ็ต Real Time Clock เข้ามาเพื่อให้โหนด MCU รู้วันและเวลาปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เลื่อนไปไว้ที่ว่างๆตรงมุมล่างของจอนะครับตอนนี้แอปพลิเคชันของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดเครื่องหมาย Play ที่มุมขวาบนไว้นะครับเรามาทดลองการทำงานกันครับตอนนี้ผมเสียบปลั๊กของอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับและผมจะสั่งเปิดไฟทีละดวงผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นผมทดลองสั่งปิดไฟทีละดวงผมสั่งเปิดไฟผ่านมือถือขึ้นมาอีกครั้งนะครับต่อไปผมจะสั่งปิดไฟผ่านโมดูลสวิตช์สัมผัสที่อยู่บนบอร์ดนะครับจะเห็นว่าเมื่อผมแตะไปที่สวิตช์หลอดไฟก็จะเปลี่ยนสถานะจากติดเป็นดับนะครับและเมื่อหลอดไฟดับสถานะบนแอปพลิเคชันก็จะอัปเดตเป็นออฟตามนะครับและเมื่อผมแตะไปที่สวิตช์อีกครั้งหลอดไฟก็จะติดขึ้นมาพร้อมกับการอัปเดตสถานะไปที่แอปพลิเคชันด้วยเหมือนกันนะครับและผมสั่งปิดไฟผ่านแอปพลิเคชันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเรียกง่ายๆว่าเราสามารถสั่งปิดเปิดหลอดไฟได้จาก2ทางทั้งทางแอปพลิเคชันและโมดูลสวิตช์สัมผัสนั่นเองนะครับต่อไปผมจะทดลองใช้งานฟังก์ชันตั้งเวลาปิดเปิดหลอดไฟนะครับตอนนี้เป็นเวลา 20:10 ผมจะตั้งเวลาให้หลอดไฟดวงที่1เปิดตอนเวลา 21:00 นและปิดตอนเวลา 22:12 นะครับหลอดไฟดวงที่2ก็ตั้งเวลาให้เปิดพร้อมกันนะครับแต่จะให้ปิดตอนเวลา 23:00หลอดไฟดวงที่3ตั้งเวลาให้เปิดตอน 20:12 และให้ปิดตอนเวลา 20:15 แต่ตั้งให้ทำงานเฉพาะวันอังคารซึ่งก็คือวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะครับหลอดไฟดวงที่4ผมตั้งให้ทำงานเวลาเดียวกับหลอดไฟดวงที่3แต่ให้ทำงานเฉพาะวันพุธซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ในวันนี้หลอดไฟดวงที่4จะไม่ติดนะครับตอนนี้เวลาที่หน้าจอมือถือของผมเป็น 20:11 แล้วนะครับแต่หลอดไฟยังไม่ติดนั่นก็เป็นเพราะว่าเวลาของเซิร์ฟเวอร์อาจจะไม่ตรงกับเวลาของเราอาจจะเหลื่อมกันบ้างนิดหน่อยหลักวินาทีนะครับตอนนี้หลอดไฟดวงที่1และดวงที่2ติดขึ้นมาแล้วนะครับพร้อมกับสถานะบนแอปพลิเคชันก็อัปเดตเป็นออนและเมื่อถึงเวลา 20:12 หลอดไฟดวงที่1ก็ดับไปและหลอดไฟดวงที่3ก็ติดขึ้นมานะครับผมสั่งเปิดปิดหลอดไฟดวงที่4ที่ไม่ได้ตั้งเวลาเปิดปิดในวันนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่สำหรับหลอดไฟดวงที่2และ3ที่กำลังเปิดอยู่ในช่วงของการตั้งเวลาผมจะไม่สามารถสั่งให้ปิดได้นะครับเมื่อสั่งปิดสถานะบนแอปพลิเคชันก็จะเด้งกลับมาเป็นออนเหมือนเดิม
เมื่อถึงเวลา 2:13 น.หลอดไฟดวงที่2ก็ดับไปแล้วนะครับส่วนหลอดไฟดวงที่3จะดับตอนเวลา 2:15 น.ผมขอจบคลิปนี้ไปพร้อมกับหลอดไฟดวงที่3ดับเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ